มาวิ่งออกกำลังกายวันนี้เจอผักแตนเพียบเลยค่ะยอดกำลังสวยด้วยเก็บกินดีไหมเดี๋ยวจะเก็บไปกินกับน้ำพริกได้มีแต่ยอดสวยมีแต่ยอดสวยได้เยอะเลยค่ะไปแล้วได้ผักกลับบ้านไปกินด้วยออกมาวิ่งออกกำลังกายผักอันนี้ก็กินได้นะคะเราเอาไปใส่แกงเห็ดมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆเอาใบมันจะใส่แกงเห็ดได้ต้นหนึ่งอยู่นี้มีสุกแก่ยอดกันเลยนะเราไปเก็บผักริมทางกันเยอะกันก่อนนะยอดนี้สวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อจ้าเมื่อเช้านี้เวลาพรไปวิ่งมาไปเจอผักหลายอย่างก็เลยอยากมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักที่เขาเอิ้นว่าผักริมทางเอาไปวิ่งมาก็มีผักที่กินได้อันนี้เป็นเหมือนอันนี้ก็เป็นผักฝรั่งเขาจะเรียกหน่อไม้นะมันเป็นหน่อไม้แต่
อันนี้เราก็กินได้เราก็เก็บเอามาผัดนะคะผัดน้ำมันหอยหรือผัดใส่เนื้ออะไรก็ได้นี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้พอเก็บมาได้สักพักแล้วมันก็เลยรู้สึกเหี่ยวไปหน่อยเพราะเราไปตอนเช้าแต่เราก็เอาถ้าไปเจอนะในตามป่าหรือริมทางน่ะให้เก็บเอาเฉพาะต้นที่ขึ้นมาใหม่ยอดต้นอ่อนๆมันก็จะขึ้นมาเหมือนหน่อไม้บ้านเรานั่นแหละคือมันจะแตกไปทั่วตามพื้นที่เราปลูกไว้มันก็จะออกไปทั่วรอบๆโคนต้นมันอ่ะเนาะเราก็เอาอันอย่างนี้ออกอย่างเงี้ยเราก็มันจะอ่อนนะหักง่ายเนี่ยก็เอาอันแบบนี้เราก็เอาไปผัดกินได้นะคะอันนี้ที่เขาเนี่ยเหมือนหน่อไม้ที่ฝรั่งนะกินได้อันนี้กินได้ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนผักที่มีรสชาติเปรี้ยวคนฝรั่งเศสเขาเรียกว่ามีชื่อว่าโฮเซยเราจะเอามาใส่ต้มใส่แกงอะไรอย่างเงี้ยหรือจะมากินเฉยๆก็ได้กินสดแต่อันนี้เป็นโฮเซยสวาร์ทนะมันเป็นไอเหมือนเขาเรียกบ้านเราก็เรียกผักอะไรนะส้มปล่อยเห็นไหมที่มันเปรี้ยวๆนะมันจะขึ้นตามป่าแต่อันที่เขามาปลูกในสวนผักก็มีอันนี้ขึ้นตามป่าแต่เราต้องเลือกเอาเฉพาะยอดอ่อนๆมันนะที่แบบใบอ่อนมันแต่อันนี้มันรู้สึกแก่แล้วเพราะว่ามันมีดอกมาแล้วค่ะนี่ดอกมันนี่นะจะให้ดูมันก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นตามท้องทุ่งนาหรือริมทางที่เราเดินไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บมาได้เอาไปใส่แกงเห็ดนะมันก็จะเปรี้ยวๆบ้านเฮาเขาก็สิเอิ้นว่ามันก็สิขมอําล่ําแทนเอาใส่แทนไออะไรนะไอมะขามใช่ไหมเราไม่ต้องใส่มะขามเปรี้ยวนะใส่ผักอันนี้แทนก็เอาเด็ดเอาแต่ใบมันอย่างเงี้ยเพราะอันนี้กิ่งนี้มันแก่แล้วนะแล้วก็เอาแต่ใบมันแล้วก็เอาไปใส่เวลาแกงเห็ดแล้วก็พอเห็ดจะสุกเนี่ยก็จับโยนลงหม้อแล้วก็คนก็ปิดไฟได้เลยอร่อยมากเพราะเวลาพรแกงเห็ดไปเก็บเห็ดมานี่ก็จะซื้อผักพวกเนี้ยมาใส่ส่วนอันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าผักอีแตนอันนี้เป็นผักอีแตนถ้าภาษาฝรั่งเศสเขาก็เรียกว่าปฏิปัวซองเตอไม่ใช่ปฏิปัวซองเตอก็คือมันจะมีดอกสีชมพูแล้วก็เป็นดอกสีขาวๆอันส่วนมากคนฝรั่งเศสเขาไม่ค่อยกินกันเขาจะเอามาปลูกไว้เป็นดอกไม้ประดับนะคะเนี่ยจะออกมาดอกสีชมพูสวยๆที่อย่างที่บ้านของวรพรนี้ก็มีเหมือนกันตอนนี้มันกำลังขึ้นแต่วันนี้เราไปวิ่งเล่นออกกำลังกายมาเลยเจอก็เลยเก็บมาอันนี้เราก็กินสดได้คือนี้ไอ้ผักอีแตนนี้เรากินสดก็คือกินเก็บมากินกับลาบกับปนกินได้สดๆตำบักฮุ่งแห้งแซ่บกินกับตำบักฮุ่งแห้งแซ่บมันก็จะกรอบๆนะหลังมันก็จะเปาะกินได้เลยอันนี้เรากินกับส้มตำอร่อยมากนี่แหละอันนี้เป็นผักนะคะเดี๋ยวให้ดูบางคนก็อาจจะเป็นไปเจอเป็นช่วงที่มันออกดอกแล้วมันก็จะออกดอกสีชมพูสวยๆมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะเป็นเหมือนเขามือใช่ไหมนี่มันเป็นมือที่เขาเรียกว่าต้นถั่วน่ะเขาถึงได้บอกว่าถ้าภาษาไทยนี่เขาจะแปลว่าปฏิปัวซองเตอร์เขาก็จะ
แปลว่าต้นถั่วต้นถั่วถั่วแปบถั่วอะไรที่เป็นเม็ดๆน่ะเขาเรียกถั่วเขียวน่ะเนี่ยที่เรียกถั่วเขียวเนี่ยอันนี้นี่แหละค่ะคือวันนี้ก็จะมาก็มีอะไรมาแนะนำคือเราไปวิ่งออกกำลังกายก็เลยไปเจอผักพวกนี้มาตามริมรั้วหรือริมทางเนี่ยฝรั่งเขาไม่กินกันหรอกแต่บางคนเขาก็กินแล้วแต่อย่างอันนี้เขาก็มีเก็บมาบ้างเก็บมาถ้าคนบางคนเขาไปเจอเขาเห็นเขาก็เก็บมาใส่มากินแต่วราพรบอกไว้ก่อนว่าเวลาเราเก็บผักริมรั้วหรือริมทางอะไรนี้อย่าลืมไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะเอาไปก่อนเราจะกินเราก็เอาล้างไอ้น้ำส้มสายชูเราก็แช่ไว้สัก3หรือ5นาทีแล้วก็กินได้แล้วนี่แหละวันนี้ก็คือมีอะไรมาแนะนำแค่นี้ค่ะผักริมรั้วหรืออย่างก็เรียกผักริมทางนะคะโอเคผักพวกนี้กินได้ค่ะโอเคแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็ฝากติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ